สวัสดีตอนเช้าค่ะสิ่งแรกหลังจากที่ตังโมตื่นมานะคะตังโมก็จะดื่มน้ำเปล่าค่ะดื่มไปเลยนะคะ2แก้วนะคะการดื่มน้ำเปล่าค่ะก็จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นขับถ่ายตรงเวลานะคะแล้วก็จะช่วยชดเชยภาวะขาดน้ำนะคะแล้วก็ช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายนะคะหลังจากนั้นนะคะตังโมก็จะไปที่ยิมนะคะเพื่อออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญการออกกำลังกายจะทำให้เหงื่อเราออกซึ่งการที่เหงื่อออกนะคะก็คือเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายของเรานะคะแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูปอดให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญนะคะฮอร์โมนเอนโดฟินก็จะหลั่งนะคะแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะแฮปปี้กระตือรือร้นกระปรี้กระเป๋าในการทำงานและที่สำคัญนะคะการออกกำลังกายก็เป็นการที่บ่งบอกว่าเรารักตัวเองนะคะอย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะจากนั้นตังโมก็จะกลับบ้านมาค่ะแล้วก็จะทำเป็นผักปั่นนะคะก็จะมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีมะขามป้อมนะคะมีเซลลารี่แครอทแล้วก็จะมีสับปะรดแล้วก็จะมีผักสดนะคะเป็นผักกาดแก้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะคะเป็นแบบแช่แข็งแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจะเป็นมัลติวิตามินนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ทุกอย่างลงไปในโถเลยนะคะที่ทานวิตามินเสริมนะคะก็เพราะว่าในบางวันนะคะเราจะได้รับพวกแร่ธาตุวิตามินไม่เพียงพอนะคะก็เลยต้องทานเสริมค่ะการทานเสริมแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะจะทำให้พวกระบบต่างๆในร่างกายของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะลองดูนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าทานพวกอาหารมันอาหารปิ้งย่างแล้วรู้สึกว่าเวียนหัวค่ะก็แสดงว่าลำไส้ของเราไม่สะอาดนะคะการทานผักปั่นนะคะก็จะช่วยเป็นการทำความสะอาดลำไส้ของเรานะคะทำให้ลำไส้ของเราดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะผักปั่นสูตรนี้นะคะก็จะทำให้เราได้รับพวกไฟเบอร์วิตามินนะคะแล้วก็ได้ทานผักครบนะคะประมาณ400มิลลิกรัมนะคะซึ่งตรงกับที่องค์การอนามัยโลกบอกไว้นะคะว่าวันนึงเราควรได้รับพวกไฟเบอร์หรือว่าพวกผักนะคะประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันค่ะลองดูนะคะใครจะใส่เป็นพวกโปรตีนเสริมก็ได้นะคะจะบอกว่าแก้วนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะทานครั้งเดียวจบเลยค่ะไม่ลีลานะคะก็ใครจะใส่เป็นพวกมะนาวอะไรเสริมก็ได้เลยนะคะสามารถปรุงรสปรุงใส่ผลไม้ที่เราชอบได้เลยค่ะแต่ว่าระวังแค่อย่าใส่พวกผลไม้ที่มีรสหวานแค่นั้นนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ